เกมในครึ่งแรกตอนนี้ก็กลับลงมาทำการแข่งขันกันต่อแล้วจังหวะที่หลุดขึ้นมายิงสวนมากได้จากไปเก็บตัวผู้สาประตูก็โคตรถือว่าเริ่มเกมมายังไม่ถึง30วินาทีเลยครับเป็นทางด้านบิ๊กเกอร์เทนแล้วมีโอกาสลุ้นต่อเลยจังหวะเมื่อสักครู่ครับเกมนี้ต้องบอกว่าให้ที่เดาเนี่ยเดาลำบากจริงๆเนาะเกมแบบนี้สกอร์แล้วก็ลูกเกมที่มันสูสีคู่ขี้แบบนี้ครับโค้ชขยับอยู่แล้วให้มาบอยจะโผล่จะเล่นวันคูกันแต่จังหวะนี้ดูจังหวะที่ให้แล้วไปผู้เล่นของทางด้านเซียไปเรื่อยไปด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าลำบากแล้วแบบนี้เข้าเน่งเองเสียงแกนเอาทางขวาสวยครับไหลขนาดเส้นมาที่เคเอาครับยังเก็บบอลได้อยู่แล้วเสียไปเรื่อยยังเคาะกันอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายให้เปิดลึกเกินไปครับพยายามจะเปิดปิดแกนให้มันค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอมีความเร็วเนี่ยความแม่นยำมันก็จะลดน้อยถอยไปด้วยครับทำตังใจสับขวาประตูจังหวะนี้เปิดขึ้นมาขวาพดโอ้โหแล้วแซ่จังหวะข้าวฟ่างอะไรเงี้ยลูกนี้ยังเกิดจะเสียครับแต่ยังคงเป็นดิจิทัลครับยังพยายามเดินหน้าบุกต่อไปครับตอนนี้หวังที่จะเอาดูสองต่อส้นไม่ดีอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่ปล่อยรุ่นเดียวมายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกองหลัง3คนของเซียนไปเรื่อยเมื่อสักครู่ไม่มีใครเข้าสักคนเลยครับจังหวะย้อนกลับมาเนี่ยโอ้โหมาตรงจุดเกรงใจพอดีแล้วคนที่วิ่งมาเป็นเสื้อสีม่วงครับโอ้โหนี่จังหวะขามันตายไปแล้วกองหลังผู้สาวตัวออกมานี่มันพังหงาเลยครับต้องมันจะออกมาช่วยเล่นโอ้เสียแบบไม่น่าเสียเลยจังหวะเมื่อสักครู่ของกองหลังไม่เข้าใจกันเองเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดครับความเข้าใจในทีมเนี่ยมันอาจจะมีน้อยไปนิดนึงครับเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นด้วยกันเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วต้อมนี่วิ่งเข้ามายิงผ่านง่ายๆเลยต้องบอกว่าหักคู่ได้ยี่ปอยเอามือก่อนเอามือก่อนเฮ้ยมันน่าดังไม่มันก็เปลี่ยนแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยดีร้อยจังคือแบบสี่มันก็ยังโอเคอยู่ถ้าเทียบกับหนึ่งในคืนนี้เรื่องไม่ดีสองเลยคือรับเดียวเทียบกันแล้วก็มีท่านอย่างเดินมาโน่นเพื่อคุณมีเรื่องเล่นแบบบูตอนนี้ต้องลงเล่นด้วยนะแล้วก็ตีงานไม่ได้เหมือนกันหนังก็ทำตีไม่ได้หน้าเนื้อมันหน้าเนื้อมันแข็งเกินตีมากถ้าเน้นหนังที่โมเขื่อนว้าวมากเลยนะว่าไงครับมันถือว่าไม่ใสเลยชาร์จแรกเลยปังปุ๊บเป็นการกระชากแล้วเก็บได้ทางซ้ายจริงลูกนี้ไม่ตรงเกาะก็ต้องเอาอีกแล้วครับโอ้โหถือว่านี่มีโอกาสที่จะโบกประตูให้กับทางด้านดิบัตเทิลได้อีกแล้วก็ต้องแค่ประตูขึ้นนำนี่เขาก็เป็นคนยิงครับต้องชมครับประตูที่ขึ้นนำเนี่ยถือว่าต้องยังมีความขยันครับจังหวะวิ่งเติมขึ้นมาไล่บอลครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยไปหยุดวิ่งไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าตูนก็ทั้งคู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาบิ๊กลงมาอีกคนนึงแล้วสำหรับบิ๊กตันเทิร์นก็ในครึ่งเวลาหลังครับส่วนนักซีเอ็มแล้วตอนนี้เอาแซงไปเล่นเป็นเชิงช้าเลยครับตัดโดดต่อลูกนี้ปั๊มโอ้โหแล้วตูนก็เปลี่ยนแก้กันอยู่แล้วต้องมาสุดท้ายกรรมการให้ไปลุกทุ่งของทางด้านเตียไปเรื่อยครับโอ้จะทุ่มเร็วลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเตียทุ่มบ้างครับจังหวะนี้เตียไปเรื่อยยัดมาเ
ปิ๊กทางซ้ายฟีเพื่อขยับดูแล้วจับบอลได้หรือเปล่าต้องขยับแล้วโอ้โหตัดสินใจให้ความสว่างเดียวเลยโอกาสให้เพื่อนเติมมาไม่ถึงครับฟีขยับโอ้โหซ้ายขวาตันหมดเลยหมิงกระดกหลบสวยครับวันนี้หมิงก็ถือว่าตามมาตรฐานตัวเองก็ยังคงเล่นได้ค่อนข้างดีอยู่ครับแต่ว่าโอ้ลูกวันนี้เพื่อนร่วมทีมครับก็ต้องบอกว่าเสียแรงง่ายไปหน่อยครับแต่ละลูกครับตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับซีเอ็มไปเรื่อยครับอย่างที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าปกติผู้เล่นเจ็ดผู้เล่นตัวจริงก็ไม่ใช่ชุดนี้แล้ววันนี้ศูนย์หน้าครับอย่างเคก็ถือว่ายังเก็บบอลในแดนหน้าไม่ได้ครับทำให้เพื่อนที่ตามผู้เล่นในจังหวะต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้เปรียบครับเอาแล้วเก็บลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเพิ่งจะบอกว่าเคไม่มีส่วนร่วมกับเกมอยู่เลยครับโอ้จังหวะนี้นี่มันเปิดแล้ววิ่งไปป๊อปลูกเปิดลูกนี้ได้ประตูเลยครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกแรกๆเลยครับของดิวิชั่นเนี่ยจังหวะแบบนี้ครับโอ้เปิดเตะอัดกลายเป็นเตะโอ้โหฉลับแล้วเข้าไปเลยแล้วโอ้ต้องให้เครดิตกับเคครับโอ้เก่งครับเมื่อจากกองหน้าไปเล่นเป็นกองหลังครับโอ้แล้วมันจะคู่ใจเย็นไปนิดนึงครับแม่จังหวะจะเปิดให้เพื่อนครับโอ้พอใจเย็นเนี่ยผู้เล่นของเชียร์ไปเรื่อยเควิ่งมาบล็อกได้ค่อนข้างดีครับแล้วเหลี่ยมทิศทางพอดีพอดีจริงผู้รักษาประตูก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเตะมาแบบนั้นครับเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่เนี่ยโอกาสที่จะล็อกได้ก็ยังพอมีครับโอ้โหโดนปลายมือจังหวะนี้ที่สองประตูซูเปอร์เซฟอีกแล้วแล้วจะสวนกลับก็เสียไปเรื่อยควบมาหมิงจังหวะนี้เปิดขึ้นมาทางขวาปีพื้นที่ครับโดนลุมอยู่2คนจะไปได้หรือเปล่าครับผ่านมาได้1คนแต่ว่าบอลสุดท้ายก็ยังได้เป็นลูกคุ้มเท่านั้นครับสำหรับเสียไปเรื่อยสุดยอดตัวเล็กฮะอ๋อเรียนแบบเลยอ่ะเขาเรียกว่าไม่น้อยหน้าอย่าไปเรียกว่าเรียนแบบเดี๋ยวตายละเก
เก็บบอลไม่ได้ครับตอนนี้หมีดักบอลอ้าวแต่ว่าดูว่าเสียบอลไปแล้วต้องไปแล้วครับติดเครื่องมาทางขวาทางซ้ายมีเพื่อนรออยู่จ่ายยัดกลับมาแล้วไม่ผ่านแล้วแม่จังหวะนี้ยังสู้ช่วยไปทิ้งเอาไว้ได้แล้วเสียไปเรื่อยดูก็เลยคู่ที่หมีไม่เสียบอลตรงกลางแล้วแม่เหลี่ยมเป็นใจแล้วแต่ว่าจังหวะจะจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยคิดช้าไปนิดหนึ่งแล้วแม่สกอร์2ประตูต่อ2ครับแบบนี้ก็ยังออกได้3หน้าแล้วนะสกอร์แล้วก็ลูกเกมยังค่อนข้างจะเปิดหน้าแรกกันอยู่แบบนี้โอกาสที่พวกเขาจะมีสกอร์ต่อไปมีสูงครับแต่จังหวะที่ตัวบอลโดนหัวทดออกข้างครับตีนบอลยาวเปลี่ยนแกมาขวาสวยครับเตะไปเรื่อยดูบอลลงแล้วมีพื้นที่ตั้งป้อมแล้วโอ้โหยิงไกลบอลสุดท้ายขุดดินเยอะไปหน่อยครับปวดแล้วเจ็บหรือเปล่านี่ครับผู้ตัดสินปล่อยหยุดเกมให้ผู้เล่นของ CM ไปเรื่อยครับและข้างสนามเอาน้ำไปเพื่อนได้ครับ CM โอ้โหน่าจะเจ็บแต่จังหวะก็ตะกั่วยิงไปขุดดินครับโอ้แล้วนี่ครับขาจะพลิกด้วยหรือเปล่าจังหวะแบบนี้เจ็บเองครับอยากมาโยนเช่นกันแล้วตอนนี้แซมบอลสุดท้ายน่าจะออกข้างเลยก่อนแล้วจบจากเกมคู่นี้เกมในคู่ถัดไปครับก็จะเป็นเกมระหว่างนั่นหนูติดมันครับวันนี้ลงสนามเจอกับ PSA B หน้าจ่าฝูงเลยครับคู่ต่อไปนี่น่าจะสนุกครับส่วนคู่นี้ก็ถือว่าเวลายังเหลือประมาณ7นาทีเศษเนี่ยต้องโหดถ้าทีมไหนได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โอกาสที่จะเก็บ3คะแนนก็พอจะมีเลยครับทีมบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับ CM ก็ยังไม่ผ่านครับต้องไม่ปล่อยบอลไหลมาแล้วแก้ออกมาได้ครับบอยตรงกลางขยับไม่รู้จะให้ยังไงเพื่อนวิ่งตำแหน่งไม่ได้เปรียบครับแล้วจังหวะนี้ก็เสียบอลแต่ว่าโอ้จังหวะตัดบอลมาได้เสียงไปเรื่อยก็ดูจังหวะจะสวนกลับแต่ละครั้งเนี่ยทำได้ไม่ค่อยเลยเท่าไหร่ครับยิงไกลแล้วก็ไม่ต้องต่อเหมือนเดิมครับขยับแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาดูแสนโมกแล้วโอ้โหดูครับจังหวะโมกสกัดลูกนี้มีหวาดเสียวเลยแล้วแซนเกือบจะตรงต่อครับปล่อยยิงอ้าวแล้วดูครับลูกนี้เสียวเสาแรกครับไม่ได้ครับนี่โอ้โหขอไข่ครับแม่จังหวะนี้คู่ไม่ได้ครับมองมุมนี้เนี่ยเกือบจะได้เลยครับโอ้โหนี่ลูกตัดสินจีนจ้องอยู่แล้วครับไม่ได้ครับตรงสัญญาตั้งใส่จังหวะประตูเท่านั้นครับเราเล่นเร็วมาซีเอ็มก็จ่ายบอลกันเสียอีกแล้วครับบิ๊กแบทเทิลบอลอยู่ที่บิ๊กครับให้มาต้องทางซ้ายยังไม่มีใครจับจะไปเองแขวะมาสองสามคนโอ้โหดูครับจังหวะสุดท้ายก็ช้าเกินไปครับยังได้เป็นลูกทุ่งแล้วทางซ้ายครับบอยล็อกหลบมาได้คือกลับไปตั้งอันใหม่ที่โค้ชครับบอยจับมาต้องเมื่อจังหวะนี้ดูว่าตองแข็งยังช่วยเตะทิ้งออกไปได้แล้วเชียร์ไปเรื่อยยังได้เป็นลูกทุ่งครับบอยต้องกระโดดหลบสวยจังหวะนี้หลบมาสองคนแล้วให้ตรงกลางเก๋งดีโอ้โหจังหวะต่อช่วงนี้ตอกแรงเกินไปครับแล้วบอลสุดท้ายมันลึกไปถึงผู้สาวประตูครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหน้าบิ๊กแบทเทิลครับปลุกได้ดีกว่าแล้วล็อกหลบสวยปุ้ยยิงปัดทิ้งแล้วบิ๊กโอ้โหแทนที่จะยิงจังหวะแรกบิ๊กพอจับบอลจังหวะก่อนก็เลยช้าเกินไปโอ้แล้วจังหวะยิงได้ดีเท่าไหร่แล้ว
ฝิงยิงแล้วโอ้โหเกือบจะทำได้เหมือนกันครับฝิงในช่วงเวลาแรกทำประตูจากลูกยิงไกลมาได้ลูกนึงให้มาฉลับแล้วจังหวะนี้เข้าจากด้านหลังครับฝิงต้องระวังกันตีชิ้นจังหวะนี้ครับเปิดลึกมาเสาไกลสวยแล้วโอ้โหให้จอดแรกไม่ดียิงเสาอีกที่ยังไปติดบล็อกมาดูว่าปุ้ยยังบังได้อยู่ครับล็อกกลับมาเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาบอยหาแล้วทิ้งที่จังหวะนี้โอ้โหจะให้ไม่ผ่านครับให้มาหนีไหลออกมาทางซ้ายกินแล้วโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้เข้าข้อพอดีเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหต้องไปแล้วตัวนี้แต่ว่าไม่ตรงต่อครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนครับบอลยังไม่ตายครับเดี๋ยวคอยครับหนีจับบอลได้แล้วตัวนี้แต่ว่าจับบอลยาวเลยนิดนึงปุ้ยบอยต้องล็อกกลับมาแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาบิ๊กไหลทะลุช่องมาเปิดไม่มีใครเลยแล้วตรงกลางแล้วจะสวนกลับมาเดินไปเรื่อยฮะแล้วมีอยู่สองสามคนแล้วเล่นชิกจังหวะนี้ให้หน่อยครั้งหนึ่งหนึ่งบอลย้อนหลังเพื่อไปหน่อยยิงไกลแล้วโอ้โหนี่วันนี้ผู้สาวประตูจำเป็นด้วยสำหรับดีแบทเทิลจังหวะยิงไกลในหลายๆครั้งเนี่ยตรงตอกแล้วได้ลุ้นเลยครับสำหรับเซียนไปเรื่อยบอยขอสั้นมาโอ้โหทดจังหวะนี้กล้าเล่นครับปุ้ยเปลี่ยนการสวยแล้วตอนนี้ทดบอลสุดท้ายเคไปสุดเส้นแล้วล็อกกลับมาให้เรากลางหมีมีพื้นที่ครับทางขวามีว่างอยู่ฝ่าออกมาครับแล้วล็อกมาได้1คนแล้วตั้งต้องยิงเสาแรกก็จะติดเซฟผู้เข้าประตูปัดทิ้งออกไปได้ครับแล้วดูเหมือนด้านข้างสนามจะมีการขยับแล้วครับเจมส์ก็มารอแล้วครับตอนนี้ก็ถอดเอาบิ๊กออกมาสำหรับบิ๊กแบทเทิลแต่มุมทางด้านขวาสำหรับเป็นลูกพุ่งก็ขอให้ครับแล้วจะสวนจับต้อมอ้าวติดเครื่องมาทางซ้ายครับปัดเข้าในแล้วเก๋งจับล็อกเข้าซ้ายแล้วกินไม่ตรงโอ้โหนี่ยากเกือบจะได้เหมือนกันครับเกือบจะมีเกือบได้โอ้สกอร์เสมอที่2ก็อยู่2เนี่ยถ้าทีมอ้าวแล้วจับบอลตอนนี้ยิงโอ้โหดูครับทั้ง2ทีมใช้โอกาสเกินจริงๆแล้ววันนี้อยู่ที่ความเด็ดขาดจริงๆครับลูกเกมแบบนี้ครับทีมไหนแม่นแล้วเด็ดขาดมีความเฉียบคมในการทำประตูมากกว่ากันครับโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะก็มีสูงครับถ้าใช้โอกาสยังเกินอยู่แบบนี้ก็ต้องบอกโอกาสที่จะมีสกอร์ต่อไปครับก็ลำบากพอสมควรเลยครับต้องจับลิฟต์ตกไม่ได้ครับแล้วระหว่างที่เจคนเดียวย้อนกลับมาให้ตูนี้แล้วหลบมาได้จังหวะนี้สวยครับล็อกเข้าขวาแล้วตรงท้ายจ่ายโอ้โหเนี่ยเหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมมันบังคับต้องจ่ายเท้าขวาแล้วแม่มาจ่ายด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันก็จ่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแม่จังหวะเมื่อพูดแต่เกือบได้เหมือนกันก็เสียไปเรื่อยจังหวะหลบสองคนครับตัดจากซ้ายเข้าในแล้วเมื่อสักครู่เกือบจะทำได้แล้วเอาแล้วจังหวะที่บอลไต่เส้นมาเก่งโดวิ่งแซงมาเก่งครับเก่งล่าเข้ามาแล้วจริงไม่ได้แล้วโอ้โหนี่โอกาสมาแล้วบอลวิ่งตีคู่มาตรงกลางนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่จ่ายแล้วไม่ลงหอยตัดสินใจยิงเองแล้วไม่ตรงกรอบแล้วจังหวะนี้ยังเป็นปั๊มบอลแย่งกันได้ซานให้มาหมุนตรงกลางสายทะลุช่องไม่ห่างนี่ครับทดไหลมาซ้ายถูกเก๋งทันหรือเปล่าจังหวะสุดท้ายโอ้โหบอลยังมาแรงเกินไปครับลูกเกมแบบนี้ต้องบอกว่าใช้พลังงานเยอะเหลือเกินครับไม่มีเวลาได้หยุดพักหายใจเลยแล้วลูกเกมแบบนี้แล้วขึ้นเวลาหลังเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวบาดเจ็บออกไป2นาทีครับก็ยังพอมีเวลาอยู่สำหรับทั้งสองทีมแต่ดูดบอลลงลูกนี้แต่ว่าจับหลบไม่ผ่านครับไปมุมจัดมาก็ไม่ผ่านครับปุ้ยดักบอลกลับมาได้บอยเอาติดเครื่องแล้วทางซ้ายลูกนี้บอยยิงเปิดอีกครั้งลูกสาวสองยิงแล้วก็โอ้โหเนี่ย
ัวอย่างนั้นเน้นให้มันตรงก่อไว้ขอนครับทิ้งมาที่ว่างสวยแล้วเสียไปเรื่อยเราจะสวนกลับฟาวมาทางขวาหมิงอ่ะแล้วมีพื้นที่ครับหมิงดีออกมาทางขวาเราเล่นชิง1 2ไม่ผ่านอุ้ยครับโอ้โหไปทิ้งออกข้างไปก่อนครับเรายิงโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟที่สำคัญจริงๆนะแม่ดูว่าอยู่ในช่วงที่ระบาดเจ็บผู้ชกปัดไม่ได้มันจะพูดในโอกาสที่จะเสียประตูแทบจะ 100% เลยแม่บอลวิ่งจะเสียสาวอยู่แล้วโอ้โหต้องชมกับผู้สำตูโอ้มันติดกรีนดาวไวจริงๆครับนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟสำคัญเลยครับต้องหลุดมาขวาระหว่างนี้ทศมองอยู่แล้วให้ยิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหบอยครับโอ้โหนี่ครับแม่เมื่อสักครู่ซุปเปอร์แซมได้ก็จริงนะแต่ว่าลูกนี้เอาไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วบอยดูบิ๊กแบทเทิลมาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับอย่างที่บอกจริงๆครับแม่เกมนี้ถ้าใครเนี่ยทีมไหนชมกว่ากันครับโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมันก็มีสูงครับแล้ววันนี้เป็นบิ๊กแบทเทิลครับมาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตอนนี้ขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2โอ้โหซีเอ็มไปเรื่อยดูว่าวันนี้ตัวผู้เล่นมากันไม่เต็มที่ครับโอ้เรื่องพละกำลังเนี่ยก็อาจจะมีจำกัดครับบางครั้งไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยสำหรับในคู่ถัดไปครับเป็นเกมระหว่างนั่ง TMCA มีหน้าครับจะลงสนามเจอกับหมูติดมันครับจะนายมาถึงสนามแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยครับจบจากเกมคู่นี้จะได้ลงไปเอาคู่รักกายกันต่อครับจังหวะนี้ต้องเน้นแล้วครับสำหรับเปิดฉลับแล้วยังเป็นชิงแบตเทิลเก็บได้ขอออกมาซ้ายหมิงแล้วโอ้โหจังหวะนี้ดูง่ายกลับมาได้ครั้งหนึ่งทดให้ไม่ผ่านจังหวะแรกดีโอ้โหแล้วยังมาได้ครับตอนนี้ต้องล็อกดึงกลับมาดึงจังหวะแล้วต้องไหลขนาดเส้นไม่ออกด้วยครับปุ้ยนี่แหละกรรมการมองว่าออกข้างไปก่อนแล้วอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็2นาทีแล้วจะเอาเกมในครึ่งหลังครับหมิงแฟนเบอร์นอนท้ายครับเดินเดินเลยนี่ใช่มาทางขวามีประคองอยู่ครับกลับหลบมาได้1คนแล้วฝากไม่ผ่านอีกครับจังหวะ2แล้วปั๊มบอลจังหวะนี้มาจากด้านหลังครับบอยแล้วก็เสียลูกฟรีคิกครับจังหวะนี้น่าจะต้องเน้นแล้วสำหรับ CM ไปเรื่อยครับแซงเคยทำประตูในช่วงทุกระบาดเจ็บมาได้ครับเกมนี้ก็ทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าแซงฟรีคิกเท้าซ้ายมุมใครเยอะแล้วปั่นโค้งลูกนี้โอ้แห่ปัดทิ้งได้ครับแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับผู้ตัดสินปัดต้องปิดการหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้เดี๋ยวเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยโอ้โหวันนี้ CM ไปเรื่อยครับโอ้โหดูว่าตัวผู้เล่นมาไม่พร้อมครับแล้วข้อมาเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเกมทำท่าตอนแรกเหมือนจะจบลงที่สกอร์2ประตู2ครับแต่ว่าจังหวะก่อนหน้าที่เสียประตูเนี่ยมีจังหวะที่เป็น2ประตูสุดซุปเปอร์เซฟเลิศด้วยครับในช่วงท้ายเกมครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นทางด้านบิ๊กแบทเทิลครับมาเอาชนะซีเอ็มไปได้